โอเคมาดูกันต่อตัวนี้นะครับเป็นฟอร์มต้นเล็กของตัวนี้ลืมบอกไปว่าต้นแม่ตัวนี้มีความพิเศษก็คือมันเป็นไม้เมล็ดนะครับดังนั้นทรงหรือว่าตัวใบอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีความยูนิคของมันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นไม้เมล็ดแต่ว่าตัวนี้เป็นหน่อของตัวนี้อายุจากต้นนี้นะครับถ้าหน่อเด็ดจากตัวนี้เราชำปุ๊บอายุนะครับอยู่ที่ประมาณ9 10 11 1 2 3 4ประมาณ7 ถึง 8 เดือนนะครับถึงจะได้ไซส์ขนาดนี้เกือบปีอ่ะกว่าจะได้ไซส์ขนาดนี้ก็นานอยู่เหมือนกันนะครับนี่หน่อประมาณนี้เลี้ยงไปเรื่อยๆเกือบปีนะครับได้ไซส์นี้